สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงกีรติการธรรมสรางกูลเภสัชกรประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวิดีโอนี้นะคะจะขออนุญาตมาแนะนำนะคะคำแนะนำการใช้นะคะยาต้านการแข็งตัวของเลือดแบบเฉพาะเจาะจงหรือ direct oral anticoagulant หรือที่เราเรียกสั้นๆว่ายากลุ่มโดแอคค่ะปัจจุบันยากลุ่มโดแอคนะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่ยาดาบีกาแทนยาไรวาร็อกซาแบนยาไอพิซาแบนและยาอีด็อกซาแบนค่ะภาพด้านข้างนะคะจะเป็นภาพของยาและชื่อการค้าของยานะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งมีอยู่4ยาด้วยกันนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ที่สำคัญของยากลุ่มโดแอคนะคะ1ค่ะช่วยในเรื่องภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วนะคะที่ไม่มีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโลหะหรือลิ้นหัวใจไมโทร่วมด้วย2ค่ะภาวะลิ่มเลือดสมองอุดตันนะคะ3ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดแขนและขาค่ะและ4ค่ะป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนะคะในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกนะคะแบบข้อสะโพกหรือข้อเข่าหรืออื่นๆค่ะสำหรับวิธีการใช้ยากลุ่มโดแอคนะคะวิธีการบริหารยาค่ะยาแต่ละชนิดค่ะส่วนใหญ่จะทานวันละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของยาและข้อบ่งใช้นะคะให้ทานยาตามที่แพทย์สั่งค่ะห้ามเพิ่มหรือลดขนาดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งและก็สำหรับระยะเวลาในการรักษาด้วยยานี้นะคะจะมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะดังนั้นท่านควรสอบถามแพทย์ก่อนนะคะห้ามหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ป่วยที่รับยากลุ่มโดแอคนะคะควรกินยานะคะในเวลาเดิมทุกวันเพื่อให้ยาออกฤทธิ์คงที่นะคะและสุดท้ายค่ะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่ายกว่าปกตินะคะหรือค่าการทำงานของไตลดลงอาจจะมีการปรับลดขนาดยาที่ใช้นะคะทางนี้เนี่ยแพทย์จะเป็นคนดูขนาดยาและก็ดูผลแลบควบคู่ด้วยในการปรับขนาดยาแต่ละรอบนะคะสิ่งที่ควรแจ้งให้เภสัชกรทราบทุกครั้งนะคะก็คือเรื่องแพ้ยานะคะท่านจะต้องไม่มีแพ้ยากลุ่มโดแอคหรือสารประกอบในกลุ่มยาโดแอคค่ะต่อมานะคะทำอย่างไรหากลืมรับประทานยานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะก็คือยาที่ทานวันละ1ครั้งและยาที่ทานวันละ2ครั้งนะคะขออนุญาตเริ่มยาที่ทานวันละ2ครั้งก่อนนะคะหรือว่าทุก12ชั่วโมงเราจะตัดกันที่6ชั่วโมงค่ะกรณีลืมกินยานะคะยังไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะจากเวลาที่ทานอยู่ปัจจุบันเริ่มกินยาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิน6ชั่วโมงแล้วนะคะให้ข้ามยามื้อนั้นไปนะคะแล้วก็รอทานมื้อถัดไปในขนาดยาเดิมไม่เพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าค่ะและในขนาดเดียวกันค่ะยาที่กินวันละครั้งนะคะหรือว่าทุก24ชั่วโมงนะคะจะตัดที่12ชั่วโมงนะคะ12ชั่วโมงกรณีลืมกินยายังไม่เกิน12ชั่วโมงจากเวลาเดิมค่ะให้ทานได้ทันทีเลยถ้าเกิน12ชั่วโมงจากเวลาเดิมที่ทานนะคะให้ข้ามมื้อนั้นไปค่ะให้รอทานยามื้อถัดไปในขนาดเท่าเดิมและไม่เพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าค่ะทั้งนี้การลืมทานยาแต่ละรอบนะคะขอให้ผู้ป่วยแต่ละท่านนะคะรบกวนจดบันทึกในสมุดว่าเดือนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาพบคุณหมอมีการลืมทานยาอยู่กี่ครั้งนะคะและตอนที่มาพบคุณหมอให้แจ้งคุณหมอทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปนะคะคำแนะนำพิเศษนะคะหลักๆจะมีอยู่ที่ยาดาบิกาแทนหรือชื่อการค้าพาราซาและยาไรวาร็อกซาแบนหรือชื่อการค้าซาเลโต้ค่ะในยาดาบิกาแทนค่ะหรือว่าพาราซานะคะจะเป็นแคปซูลค่ะลักษณะยาจะเป็นแคปซูลค่ะให้กินยาทั้งเม็ดห้ามเปิดแคปซูลเด็ดขาดเลยนะคะอาการข้างเคียงที่สำคัญนะคะจะประกอบไปด้วยอาหารไม่ย่อยปวดท้องหรืออาจจะมีผมร่วงที่เกิดขึ้นได้บ้างนะคะซึ่งหากมีอาการอาหารไม่ย่อยค่ะสามารถทานยานะคะให้เป็นหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตามเยอะๆได้นะคะจะช่วยเรื่องลดอาการข้างเคียงจากยาได้ค่ะในส่วนของยาไรวาร็อกซาแบนหรือว่ายาซาเลโต้นะคะขนาดยาจะมีอยู่3ขนาดด้วยกันค่ะมี10มิลลิกรัม15มิลลิกรัมและ20มิลลิกรัมในขนาดยา15และ20มิลลิกรัมนะคะควรกินยาพร้อมอาหารนะคะเพราะอาหารจะเพิ่มการดูดซึมยาค่ะแต่ในส่วนของ10มิลลิกรัมนะคะจะสามารถกินพร้อมอาหารหรือว่าไม่พร้อมอาหารก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะสำหรับอาการไม่พึงประสงค์นะคะที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรรับทราบหลังจากที่ผู้ป่วยนะคะทานยากลุ่มโดแอคอยู่นะคะก็คือภาวะเลือดออกผิดปกติค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะภาวะเลือดออกผิดปกติค่ะก็คือภาวะการเกิดจ้ำเลือดตามตัวนะคะหรือรอยฟกช้ำตามผิวหนังโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุโดยที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราเกิดอุบัติเหตุเดินชนหรือว่าหกล้มนะคะเกิดขึ้นมาดื้อเลยหรือว่ามีเลือดออกตามไรฟันไอหรืออาเจียนเป็นเลือดนะคะปัสสาวะเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีดำนะคะหรือเกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุดประจำเดือนมามากกว่าปกตินะคะหรือว่าเลือดกำเดาไหลไม่หยุดหากมีอาการดังกล่าวนะคะหยุดยาและมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้ท่านทันทีเลยนะคะการเก็บรักษายาค่ะให้เก็บยาให้พ้นแสงนะคะและความชื้นค่ะควรตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งหลังจากที่รับยาและเก็บยาให้พ้นมือเด็กนะคะข้อควรระวังของยากลุ่มโดแอคนะคะให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ค่ะเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้ค่ะข้อควรระวังถัดมานะคะไม่ควรกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรนะคะเนื่องจากการ
การกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้ดังนั้นถ้าหากผู้ป่วยนะคะในอนาคตอยากมีทานวิตามินหรืออาหารเสริมเพิ่มเติมสามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มทานวิตามินหรืออาหารเสริมดังกล่าวได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของการใช้ยาค่ะข้อควรระวังถัดมานะคะยาบางชนิดค่ะจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ต่อยากลุ่มโดแอคนะคะแผ่นภาพด้านข้างเนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างของยาที่มีผลต่อยากลุ่มโดแอคนะคะซึ่งทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะดูเยอะค่ะแค่ทุกท่านนะคะจำชื่อยากลุ่มโดแอคที่เราทานให้ได้ก็พอค่ะอย่างเช่นตอนนี้ผู้ป่วยทานยาพาราซ่าอยู่จำให้ได้ค่ะว่าเราทานยาพาราซ่าเวลาที่เราไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลอื่นๆหรือว่าเป็นร้านขายยาเป็นคลินิกค่ะให้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยว่าเราทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เภสัชกรและแพทย์ค่ะจะเป็นผู้เช็คการตีกันหรืออัตกริยาระหว่างยาระหว่างการให้นะคะและถัดมานะคะการกินยาค่ะต้องกินยาอย่างเคร่งครัดและตรงเวลานะคะเนื่องจากการขาดยาหรือการกินยาไม่ตรงเวลาค่ะสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติได้ค่ะที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนะคะต้องไปทำการผ่าตัดนะคะหรือว่าถอนฟันค่ะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบและเภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะทราบทุกครั้งค่ะเพราะว่าอาจจะต้องมีการหยุดยาก่อนการผ่าตัดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกค่ะต่อมานะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการเกิดบาดแผลนะคะเพราะว่าเลือดอาจไหลไม่หยุดได้นะคะวิธีการแก้ไขค่ะถ้าสมมติว่าเกิดบาดแผลเลือดออกนะคะให้เอาแผลนะคะล้างน้ำให้สะอาดและใช้ผ้าค่ะกดที่บริเวณแผลให้แน่นนะคะสักพักค่ะเลือดจะหยุดหรือออกน้อยลงนะคะและสุดท้ายนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะให้แจ้งโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะและแพทย์ประจำตัวทราบด้วยเพื่อการติดต่อสอบถามอาการข้างเคียงและให้คำแนะนำการรักษาเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำแนะนำการใช้ยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดแบบจำเพาะเจาะจงก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรมาได้ที่1719ต่อแผนกเภสัชกรรมเพื่อสอบถามเรื่องยาเพิ่มเติมได้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ